แอปทักษะออนจัดเสื้อเอวลอยอวดความเอวบางร่างน้อยทำ FC ใจละลาย FC ใจละลายคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษะออนจัดเสื้อเอวลอยอวดความเอวบางร่างน้อยงานนี้บอกเลยขาวมากเรียกว่าคุณตากับภาพสาวหวานสุดแสนจะเรียบร้อยของนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยแอปทักษะออนพักสุขเจริญมาตลอดแต่พอจะลุกขึ้นมาเปรี้ยวกับเขาทั้งทีก็ทำเอาไอจีฮือฮาไม่เบาล่าสุดแม่แอปทำบรรดา FC ใจบางการเป็นแถบกับลุกเสื้อแขนกุดสีขาวตัวสั้นเผยให้เห็นเอวบางเฉียดแถมด้วยความขาวสว่างวาบงานนี้ต้องบอกเลยว่าอายุทำอะไรแม่ไม่ได้จริงๆไอขณะที่เพื่อนดาราและแฟนคลับต่างพากันกดไลค์และคอมเมนต์รัวๆไม่ว่าจะเป็นสวยจนใจเจ็บเอวของแม่นั้นใจติ่งบางไปหมดแล้วค่ะแม่แอปคือเด็กมหาลัยไม่ติดเลยเกินปุยมุยพี่แอปหัวใจวัยรุ่นไม่เบาเลยแม่น่ารักกรุบกริบความเอวบางร่างน้อยและอื่นๆโตโน่นิชาควงแขนเก็บพยรินกวานร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022โตโน่นิชาควงแขนเก็บพยรินกวานร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022รณรงค์เรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมวิ่งไปเก็บขยะไปร่วมส่งความสุขให้คนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่รักนักอนุรักษ์โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์และนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวนิชกับการร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2อย่างยิ่งใหญ่และอลังการเมื่อวันเสาร์ที่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาณอนุสาวรีย์พยางามเมืองริมกวานพะเยาจังหวัดพะเยานอกจากทั้งคู่จะร่วมวิ่งในระยะ5กิโลเมตรแล้วยังร่วมรณรงค์เรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของงานด้วยการวิ่งไปเก็บขยะไปกับบรรดานักวิ่งแฟนคลับและชาวพะเยาด้วยนิชาได้พูดถึงการร่วมกิจกรรมที่จังหวัดพะเยาในครั้งนี้ว่าวันนี้ระหว่างนั่งรถเดินทางมาที่งานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022นิชากับพี่โน่สังเกตเห็นมาตลอดทั้งว่าเมืองพะเยาสะอาดมากๆก็เลยคุยกับพี่โน่ว่าแล้วเราจะเก็บขยะตรงไหนกันดีแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่คนพะเยาช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของพวกเรากันเองก็รู้สึกภูมิใจในความเป็นชาวเหนือที่ดูแลบ้านเมืองของเราค่ะด้านหนุ่มโตโน่กล่าวเสริมว่าจากตอนแรกปกติเราจะใช้เวลานานในการวิ่งหรือเดินเก็บขยะแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากขยะมีน้อยก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นแวะซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองให้เข้าบรรยากาศกันหน่อยซึ่งคุณแม่ผมนิชาและเพื่อนๆในวงก็เต็มที่จัดหนักชุดใหญ่ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าและอื่นๆงานแต่ละชิ้นเนี๊ยบมากบอกเลยว่าฝีมือชาวบ้านที่นี่ไม่แพ้ดีไซเนอร์แถวหน้าเลยครับใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับและโตโน่ได้พูดทิ้งท้ายถึงกิจกรรมที่จังหวัดพะเยาในครั้งนี้ว่าผมรู้สึกชื่นใจและภูมิใจมากที่เราผ่านสถานการณ์ที่หนักๆ กันมาเยอะทั้งในเรื่องของโควิดหรือจะเรื่องสภาพเศรษฐกิจแต่วันนี้เห็นพ่อแม่พี่น้องมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันทำกิจกรรมดีๆไม่ใช่แค่ออกกำลังกายเพื่อตัวเองแต่ว่ายังช่วยกันเก็บขยะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้จังหวัดของเราประเทศของเราน่าอยู่ขึ้นก็ชื่นใจที่เห็นทุกคนมารวมพลังกันแบบนี้ทุกเพศทุกวัยอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆและอยากขอขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งครับสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022ยังเหลือกิจกรรมสนามสุดท้ายณจังหวัดชลบุรีและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www.thaiticketmajor.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางห
5ปีเชื่อมั่นแม่น้อยสินสอดท่วมใจคืนลูกบีบหัวใจเจอถามขายบ้านขายรถไม่ขายตัวใช้หนี้แม่น้อยเผยสินสอดท่วมใจคืนลูกไม่ต้องการอะไรแล้ว5ปีมั่นใจตุนทำให้หญิงมีความสุขร่ำให้บีบหัวใจช่วงชีวิตมรสุมเคยเจอถามขายบ้านขายรถไม่ขายตัวใช้หนี้แม่น้อยโพงามเปิดใจในรายการก็หนูแหม่มฝ่ามรสุมชีวิตน้อยโพงามเผยถึงความปลื้มใจหัวอกแม่หลังหญิงรฐาลูกสาวเข้าสู่พิธีวิวาห์ตุนลูกเขยเป็นฝั่งเป็นฝาแม่หมดห่วงเจอคนที่ดี5ปีสม่ำเสมอส่วนเรื่องสินสอดแม่น้อยเผยว่าสินสอดเขาให้เองท่วมใจเลยแม่คืนพี่ตุนมองหน้าแม่เลยหญิงบอกแล้วเห็นไหมหญิงรู้ใจแม่ยิ่งกว่าใครใครทุกคนจะไม่เข้าใจแม่เราไม่อยากได้อะไรเลยให้คืนให้ลูกไม่อยากได้อะไรแม้แต่นิดเดียวอย่าถามว่ากี่หลักเอาหลักที่มั่นคงของตุนดีกว่าขอให้ตูนดูแลหญิงเป็นอย่างดีคือได้ใจแม่ไปเต็มเต็มตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนอวยพรลูกวันแต่งงานในใจมั่นใจหญิงมีความสุขแน่นอนเรื่องหลานตูนเขาบอกไม่ขัดขวางน้องเพราะหญิงบอกว่ายังไม่อยากมีถ้าอยากมีเมื่อไหร่ผมบอกน้องแล้วว่าให้ปล่อยเลยแม่น้อยบอกอยากให้เขามีลูกชายเพราะทางบ้านตุนก็มีแต่พี่สาวกับตุนให้ดีหญิงได้ลูกผู้ชายก็ดีจะได้มีลูกหลานเพิ่มขึ้นไปอีกแม่น้อยยังได้ย้อนล่ำระสุมเคยติดหนี้เพราะเสียรู้คนเคยโดนทวงเงินแชร์ตีห้าโทรไม่หยุดจนหญิงคว้าโทรศัพท์มาคุยเองถ้าทำแบบนี้กับแม่เขาจะมีเวลาทำมาหากินไปใช้หนี้ไหมตราบใดหญิงยังอยู่หมดแน่นอนเล่าให้ลูกฟังก่อนจะแรงกว่านั้นโทรศัพท์มาเป็นไงล่ะขายบ้านขายรถแล้วไม่ขายตัวใช้หนี้คำนี้มันบีบหัวใจอยากฆ่าตัวตายบอกทำไมถึงทำร้ายเราขนาดนี้ขายบ้านขายรถแล้วจะต้องขายตัวใช้หนี้เธอเหรอแม่น้อยย้อนนาทีมรสุมชีวิตทั้งน้ำตาหญิงก็ทำงานใช้หนี้จนหมดเขายังพูดหญิงยังหาเงินไม่เท่าครึ่งแม่เขารู้ว่าน้อยเลี้ยงเขาดีเป็นแม่คนจะรู้แม่ภูมิใจลูกมากแค่ไหนเดินร้องไห้ตั้งแต่เช้างานแต่งกระทั่งมืดน้ำตาไหลตลอดยืนจับมือไม่ต้องพูดอะไรรู้อยู่ในใจทำไมเรามาจุดนี้ได้สำเร็จที่สำคัญได้ลูกเขยที่ดีมากแม่ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรให้แม่แล้วพอแล้วลูกช่วงโด่งดังมากๆเคยไปโชว์ตัวอเมริกาแม่น้อยเล่าว่าไปต่างประเทศบ่อย3วัน7วันกลับถ้าไม่ตรงช่วงหญิงปิดเทอมห่วงลูกถ้าปิดเทอมหญิงไปด้วยล่องแบบพระโขนงกรุงเทพมหานครให้เล่าเรื่องหนุ่มฝรั่งมาจีบแม่น้อยบอกว่ามิสเตอร์มาร์กอยู่เดนเวอร์ถามว่ามารู้ตอนหลังเขารวยมากรวยไม่รวยไม่รู้เขาเป็นเจ้าของกิจการล้างเครื่องมือแพทย์ทั่วโลกเจ้าของจ้างไปเล่นมิสเตอร์มาร์กก็มาคุยกับเราจะกลับมาเมืองไทยด้วยจะมาขอเราแต่งงานหญิงก็โทรคุยกับเขาเขาโทรมาบอกชอบแม่ทำไมไม่เอาแม่น้อยบอกว่าไม่ใช่ไม่เอาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปโชว์ตัวที่เดนเวอร์ไปเล่นกับเขาจนเขาชอบก็คุยกันมาตลอดเล่าให้เขาฟังหมดแล้วเขาจะรับหญิงเป็นลูกบุญธรรมด้วยวาสนาเราไม่ได้ตอนนั้นหญิงอายุ16ไม่งานไม่มีญาญ่าหญิงที่นี่ความเป็นแม่ยิ่งใหญ่แม่น้อยบอกว่าสุดยอดเลยใครอย่ามาแตะลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนหญิง 4-5 ขวบแม่ยกให้พ่อกลัวมีแม่เลี้ยงมาทำอะไรลูกกลัวลูกไม่ได้กินอย่างที่เราเตรียมให้บ้านช่องรถรายกให้หมดเลยลูกต้องอยู่กับเรามีทองติดมาบาทเดียวมากับลูก2คนมาอยู่กับยายมาสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่แม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งการเลี้ยงลูกเสียสละชีวิตต่อชีวิตเลย